สวัสดีค่ะทุกคนครัวบ้านแสบนะคะวันนี้มาชวนทำไข่นกกระทาทอดค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นไข่นกกระทานะคะเราจะมาทำเป็นไข่ดาวกันนะคะอันนี้เป็นงานที่สามารถสร้างเป็นรายได้สร้างเป็นอาชีพได้นะคะพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะอยากทานต้องไปหาทานร้านหน้าโรงเรียนนะคะส่วนใหญ่เขาจะทำขายอยู่กันหน้าโรงเรียนสุกเร็วมากนะคะมันจะสุกเกินนะแล้วก็จะมาทานคู่กับซอสมักกี้นะคะแล้วก็โรยพริกไทยกันนะเป็นเมนูง่ายๆนี่ค่ะก็ลองทำกันดูนะคะสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้นะคะครัวบ้านแสบก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวบ้านแสบด้วยค่ะวันนี้ลาไปกับไข่คกนกกระทาค่ะสวัสดีค่ะ